ังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคุณจิรศักดิ์การลักษณะของออนไลน์แต่เนื่องจากทีนี้สถานการณ์การที่คลายของที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่วังน้ำเขียวในท่องเที่ยวทางจังหวัดดีก็รวมเป็นการสื่อสารการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคด้วยซึ่งท่านจะรวมเป็นครับสำหรับการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนะครับเป็นภารกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับซึ่งทำให้อีสานเราทำแมทชิ่งการตลาดทั้งประเทศแต่เราพยายามที่จะโฟกัสทำให้มีเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับเราทำแมทชิ่งกับภาคตะวันออกนะครับที่อุดรกับภาคใต้ที่ขอนแก่นนะครับกับภาคกลางที่อุบลและครั้งนี้นะครับกับภาคเหนือนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทำแมทชิ่งกันเท่าที่เห็นสภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับคนกลับมาเที่ยวแต่พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนนะครับเที่ยวกลุ่มเล็กลงแต่ทำให้เกิดการกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยวขยายวันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะนะครับปรับตัวเข้ากับการเที่ยวแบบรู้ทันโควิดนะครับก็ตรงไหนต้องระวังตัวตรงไหนต้องผ่อนคลายอย่างไร